โอ้โหคุณผู้ชมครับพริกขี้หนูสวนครับดูสิครับตอนนี้กำลังดอกเต็มต้นเลยครับทำยังไงครับทำให้พริกขี้หนูสวนของเรามีดอกลูกดกออกผลเต็มต้นขนาดนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วครับผมช่องพ่อเพลินชาแนลวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาบำรุงพริกครับพริกที่กำลังติดดอกออกผลทำยังไงครับถึงให้พริกของเรามีดอกมีลูกดกเต็มต้นขนาดนั้นครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพ่อเพลินขอคุณละ1 Subscribe สั่นกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปนะครับเราไปดูวิธีการทำปุ๋ยน้ำบำรุงพริกของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะทำให้พริกของเราติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นอย่างแรกก็จะมีนี่ครับยาพาราเซตามอนหรือว่ายาพาราก็ได้นะครับจะเป็นแคปซูลหรือว่าเป็นเม็ดแบบไหนก็ได้นะครับเราจะนำมาบำรุงพริกของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นอย่างที่2นี่นะครับน้ำปลาร้าครับน้ำปลาร้าเพิ่มแคลเซียมวิตามินมากมายนะครับเสร็จแล้วตามด้วยนี่เลยครับฮอร์โมนไข่ครับอันก็คือโมโนโซเดียมมูตาเมตผงชูรสเร่งดอกเร่งผลแล้วขาดไม่ได้ก็จะมีนี่ครับปูนขาวครับปูนขาวเปียกหอยโดโลไมท์ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราโรคเน่าครับโคนต้นใบเหลืองใบหยิกใบงอใบไหม้ของพริกได้หมดเลยนะครับปูนขาวนี้ก่อนที่เราจะนำมาผสมนะครับให้เราไปนี่ครับนำไปใส่แก้วแบบนี้ครับให้ปูนขาวตกตะกอนไปอยู่ด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะเอาน้ำใสๆแบบนี้ครับมาบำรุงพริกของเราก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับยาพารา1เม็ดใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็คนเลยครับคนให้มันละลายหรือว่าจะนำไปทุบก็ได้นะครับเสร็จแล้วน้ำปลาร้าครับใส่ไปครับ1ช้อนก็พอครับเราทำไม่เยอะแล้วก็ใช้ประมาณแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วตามด้วยนี่เลยครับฮอร์โมนไข่ใส่ลงไปครับ1ช้อนครับน้ำปูนขาวครับถ้าไม่มีน้ำปูนขาวให้ใช้น้ำปูนแดงก็ได้นะครับนี่ครับใส่ลงไปครับ2ช้อนครับเสร็จแล้วโมโนโซเดียมอุลตาเมตใส่ลงไปเลยครับนี่ครับ1ช้อนครับเสร็จแล้วคนเลยครับคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ำไปบำรุงพริกของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นกิ่งแทบหักเลยครับและอย่างก็คือเก็บกินได้ตลอดนี่นะครับเป็นวิธีง่ายครับของใช้ในครัวเรือนของเราก็สามารถนำมาบำรุงพริกบำรุงพืชผักสวนครัวทำให้พริกของเราลูกดกลูกใหญ่ติดดอกออกผลเต็มต้นแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วให้เราเตรียมน้ำเปล่าครับน้ำเปล่า 1.5 ลิตรนะครับครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้ปุ๋ยน้ำของเรามาแล้วให้เราเทใส่นะครับในที่ฉีดพ่นของเราครับที่เราเตรียมน้ำมา 1.5 ลิตรนะครับใส่ลงไปแบบนี้เลยครับแล้วให้เราปิดฝาครับปิดฝาแล้วก็เขย่าอีกทีครับเขย่าส่วนผสมให้เข้ากับน้ำนะครับที่เราเตรียมมานะครับแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วให้เรานำไปฉีดพ่นเลยครับตามกิ่งตามก้านต้นพริกของเราจะทำให้ต้นพริกของเราลูกดกออกดอกออกผลเต็มต้นเลยครับไปเลยครับเราไปฉีดปุ๋ยน้ำบำรุงพริกของเราด้วยกันเลยนะครับครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับต้นนี้ครับต้นเล็กๆตัวนี้ดูสิครับมีลูกมีดอกเต็มต้นเลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการบำรุงพริกของเรา
ให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพลิน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม